คุณหน่อยแน่พาไปเที่ยวกับรถไฟแล้วดิฉันพาไปดูซอฟพาวเวอร์ของพิษณุโลกกันหน่อยคืออะไระพล,งะลังนุ่มนิ่มมีหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งนะคะชื่อว่า The Creator เขาเลือกสถานที่โลเคชั่นมาถ่ายในไทยคือที่จังหวัดพิษณุโลกโ<อ>ก็เลยมีการจัดเลยนะคะจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดแล้วดูสิคะนี่ไม่ใช่เมืองจีนนะคะ<อ>นี่เมืองไทยอยู่พิษณุโลกนี่เองเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมซอฟพาวเวอร์ที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมับปรางจังหวัดพิษณุโลกโอูโห و, วิวสวยมากๆคือจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกางเต็นท์ชมความงามของธรรมชาติกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้เป็นเขาหินปูนนี่นี่นี่เขาหินปูนมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นสถานที่ถ่ายทำทั้งละครนะคะมิวสิกวิดีโอแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ชื่อดังทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วย คุณหน่อยแน่ทำงานท่องเที่ยวแบบเคยไปที่นี่ไหมดิฉันเคยไปที่เนินมะปรางที่นี่เขามีจริงๆแลนด์มาร์ก่อนในนี้ที่ดังเนี่ยคือต้นไม้รูปหัวใจอ๋อที่เนินมะปรางนี่แหละแล้วก็จะไปดูค้างคาวช่วงค่ำๆบินออกจากถ้ำอคนกุงเทพอยากไปดูค้างคาวค่ะค้างคาวบินใช่แต่มันออกมาเป็นฝูงใหญ่เลยนะแล้วก็มุมที่นั่นน่ะคือเขาหินปูนมันจะสลับซับซ้อนกันเป็นแบบละลานตาไปหมดเลยสวยค่ะ อุ๊ยแล้วต้นไม้รูปหัวใจคุณหน่อยแน่ได้พาใครไปลอดไหมคะอ๋อขาดคนพาไปเนี่แหละค่ะนะใครก็ได้พาคุณหน่อยแน่ไปหน่อยต้องคนมีความรักแบบคนที่ให้ิชันเนี่ยแหละคือยังไงดีนะคะคือตอนนี้เนี่ยท่องเที่ยวและกีฬาพิษณุโลกคุณปริษาปานพรมนะคะบอกว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวนั่งรถตามรอยภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Creator ก็เลือกที่นี่เป็นสถานที่ที่เป็นโลเคชั่นนี่คุณหน่อยแน่มีซุ้มเหมือนกับ เสาแดงที่ญี่ปุ่นด้วยอ่ะอไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วนเนาะถ่ายมุมนี้ก็ไปไ<ด>พิษณุโลกก็ได้เหมือนกันแล้วก็วกอย่างภาพย,ายนตร์เรื่องเรื่องนี้ก็เลือกโลเคชั่นที่นี่ในการถ่ายทําทําให้คนพิษณุโลกภูมิใจนะคะแล้วก็ยังเป็นโลเคชั่นที่สวยงามเขาหินปูนที่คุณไหนแน่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นโปสเตอร์โปรโมตหนังเลยนะอ,อยู่บนโปสเตอร์เลยแล้วก็ยังถ่ายทําที่บ้านมุงอีกหลายฉากด้วยถ่ายทําไปเมื่อต้นปีห5ห้า แล้วก็ฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแน่นอนว่าออโลเคชันจุดนี้เนี่ยอีกหน่อยอาจจะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติมาตามตรอยกันเยอะก็ได้เหมือนที่เชียงใหม่ค่ะที่มีภาพยนตร์จีนเรื่องหนึ่งไปถ่ายากลายเป็นว่าเชียงใหม่บูมขึ้นมาเลย เต็ม,มไปด้วยนักท่องเที่ยวจีน,นจุดนี้ก็ไม่แน่นะ,ะอีกหน่อยอาจจะมีฝรั่งเต็มไปหมดเลยก็ได้นะคะก็สวยงามเป็นซอฟพาวเวอร์จริงๆนะคะจากเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็เชื่อมโยงมาเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยนะคะ,คะดิ่ชั้นพาขยับไปที่สระบุรีกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นทุ่งดอกไม้สวยๆแล้วเอาใจกันต่อสาวๆหลายคนบอกว่าอากาศช่วงนี้อาจจะพอสัมผัสความเย็นสบายได้เล็กน้อยนะคะก็ไปดูทุ่งดอกไม้สวยๆมีทั้งทุ่ง ดอกทานตะวันแล้วก็ปอเถืองด้วยสลับสวยงามกันแบบนี้นะคะเป็นมุมถ่ายรูปได้หลากหลายมุมเลยค่ะไปเช็คอินไปถ่ายภาพสวยๆไปสัมผัสวิถีชีวิตเชิงเกษตรกันด้วยค่ะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาใหม่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดนะคะใครในช่วงปีใหม่นี้จะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่ชื่อว่าสวนวังเลนเกษตรแฟร์ อยู่ในพื้นที่ของตำบลผู้แขค,ค่ะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเพิ่งจะเปิดไปเนี่ย16ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะคาดว่าได้ชมความสวยงามแบบนี้ถึงเดือนมก,กราคมปีหน้านี้เลยค่ะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโอ้โหทุ่งทานตะวันกำลังสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็บานสะพรั่งต้องใส่สีที่มันตัดๆหน่อยนะ เวลาทุ <muitas S 2> ่งทานตะวันส oh. ีเหลืองนี no ่เราต้องใส่แบบสีแดงอะไรนี้สีม่วงไปเลยนะคะเราจะมักลืนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เด่นนะเราจะได้อวดลงโซเชียลได้นอกจากนี้ยังมีทุ่งคอสมอสนะคะมีดาวเรืองมีดาวกระจายหงอนไก่ออ้ยแปลงผักมีเคลด้วยนะคะผักสุขภาพนะคะอุโมงน้ำเต้าเมื่อสักครู่นี้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปเช็คอินแล้วอย่าลืมนะไปอุดหนุนพืชผักจากแปลงปลอดสารพิษของชาวบ้านได้นะคะมีทั้งกระหล่ำปีผักชีต้นหอมคะน้ากวางตุ้งต่าง นำมาจําหน่ายนะคะรวมไปถึงบริการเครื่องดื่มอาหารที่เป็นของชาวบ้านในชุมชนเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะไปจนถึงค่ำๆข้าวบริการเพียงแค่คนละ40บาทเท่านั้นเจ้าของสวนค่ะคุณถนอมเ,นเล่าให้ฟังว่าเดิมพื้นที่นี้เป็นพืชไร่ทั่วไปแล้วปีที่แล้วก็ทดลองค่ะทำสวนดอกไม้ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีปีนี้ก็เลยจัดอีกรอบหนึง่งต่อเนื่องกันมาแล้วก็เปิดให้ชมในช่วงวันหยุดนะคะคนจะมากันเยอะเป็นพิเศษไปชมกันได้นะคะจนถึงกลางเดือนมก,กราคมนี้เลยคะ่ะดอกไม้หลายสีก็ต้องเตรียมเสื้อไปหลายสีหน่อยเดี๋ยวจะกลืนกันนะคะ